วัสดีครับผมฟลุ๊กพงศธรศรีปินตานะครับผมก็พูดถึงวันพ่อจะถึงนี้นะครับก็ถามว่าตัวเองมีแผนไปไหนก็คืออาจจะถ้าไม่ได้ติดงานอะไรเราอาจจะพาคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปทานข้าวหรือว่าพาท่านเนี่ยไปเปิดหูเปิดตาไปพักผ่อนบ้างหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งทุกปีเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสทำให้เขาเพราะว่าเหมือนเราเป็นเด็กเนี่ยเราอายที่ว่าเราจะกล้าบอกรักพ่อแต่พอเราโตมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราได้ดูแลเขาอย่างทุกวันนี้เราทำงานช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวด้วยเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยคนเราที่ถ้ารักคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็ควรจะบอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนคือจงทำวันนี้แล้วก็บอกรักท่านให้ท่านมีความสุขดีกว่าครับผมความรักที่มีพ่อเป็นแบบไหนคะโอ้ยเพราะว่าความรักที่มีให้พ่อนี่มันเป็นความรักที่พูดไม่ได้ครับผมมันเป็นสายสัมพันธ์มันเป็นอยู่ในตัวของเราเป็นสายเลือดในตัวของเราอยู่แล้วคือทุกครั้งเวลาเราจะทะเลาะกับพ่อทุกคนต้องทะเลาะกับพ่ออยู่แล้วอย่างฟุ้งเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากทะเลาะแค่ไหนเราก็ยังรักเขาทะเลาะแค่ไหนเราก็ไม่เคยทำให้เขาเสียใจเราก็ต้องรู้สึกว่าบางทีเราทะเลาะเนี่ยเราเองที่เป็นคนผิดเพราะว่าเราไม่ควรที่จะไปทำให้ท่านเสียใจไม่ควรจะไปว่าเขาไปโต้เถียงเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อวยพรวันพ่อนะครับผมปีนี้วันพ่อก็อยากให้ลูกๆนะครับผมพาคุณพ่อทุกคนเนี่ยไปทําให้ท่านพักผ่อนบ้างผ่อนคลายบ้างใครที่ปีที่ได้ผ่านมาเนี่ยทําไม่ดีกับคุณพ่อก็ไหว้เขากราบเขาก็ขอให้เขาอโหสิกรรมให้เราด้วยแล้วก็ขอให้คุณพ่อทุกคนนะครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกๆไปนานๆนะครับผมสวัสดีวันพ่อครับ